บรรยากาศเนี่ยความจริงแล้ว14กุมภาพันธ์นะครับวันวาเลนไทน์เนี่ยดอกไม้ก็ยังคงเป็นดอกไม้ยอดนิยมนะครับก็ที่ถูกเลือกให้เป็นตัวแทนส่งมอบความรักให้แก่กันก็คือดอกกุหลาบแต่ว่าปีนี้นะครับดอกกุหลาบเองจะมีราคาแพงตั้งแต่ถูกสุดนะครับก็คือ10บาทไปจนถึง400บาทแต่ก็ยังคงได้รับความสนใจจากประชาชนอยู่จำนวนมากครับโดยพ่อค้าแม่ค้าในเขตเทศบาลตำบลบึงกาฬได้นำดอกกุหลาบชนิดต่างออกมาวางขายกันหน้าร้านนะครับต้อนรับวันวาเลนไทน์14กุมภาพันธ์ซึ่งบรรยากาศก็เป็นไปอย่างคึกคักนะครับหนุ่มสาววัยรุ่นต่างแวะมาซื้อดอกกุหลาบก่อนเดินทางไปโรงเรียนส่วนใหญ่ก็บอกว่าซื้อดอกไม้ไปให้กับเพื่อนและคุณครูที่เคารพแต่ดอกกุหลาบแบบจัดช่อนะครับอันนี้จะมีราคาแพงจึงหันมาซื้อกุหลาบแบบแบ่งขายเป็นดอกซึ่งถูกกว่าแล้วก็เลือกได้จะเป็นดอกเล็กหรือดอกใหญ่ๆนะครับเพื่อประหยัดเงินในกระเป๋าโดยดอกกุหลาบที่ได้รับความนิยมนะครับมีทั้งดอกกุหลาบแดงกุหลาบขาวราคาก็มีตั้งแต่ดอกละ10บาทเป็นต้นไปครับส่วนที่จังหวัดตราดดอกกุหลาบก็ยังคงได้รับความนิยมในหมู่เยาวชนและเด็กนักเรียนนะครับซึ่งที่ซื้อไปมอบให้แก่ขันเพื่อเป็นตัวแทนส่งความสุขในวันแห่งความรักแบบนี้นะครับโดยพ่อค้าแม่ค้าในเขตเทศบาลเมืองตราดก็ยอมรับว่ากุหลาบปีนี้ราคาค่อนข้างแพงนะครับแต่คนยังคงซื้อหากันเพราะว่าหาง่ายราคาก็มีตั้งแต่20บาทถึง400บาทแล้วแต่ขนาดของช่อและที่ขายดีที่สุดก็คือกุหลาบสีแดงรวมไปถึงดอกกุหลาบพลาสติกที่ได้รับความนิยมเช่นเดียวกันเพราะว่าสามารถเก็บไว้ได้นานส่วนที่หน้าโรงเรียนวรนารีเฉลิมสงขลาอำเภอเมืองจังหวัดสงขลามีพ่อค้าแม่ค้านำดอกกุหลาบทั้งสีแดงนะครับดอกกุหลาบชมพูดอกกุหลาบสีขาวรวมไปถึงตุ๊กตามาวางจำหน่ายเป็นจำนวนมากได้รับความสนใจจากนักเรียนเป็นพิเศษนะครับที่แวะซื้อก่อนเข้าโรงเรียนสำหรับราคาดอกกุหลาบขั้นต่ำก็อยู่ที่ดอกละประมาณ10บาทสูงสุดอยู่ที่60บาทหากจะเป็นช่อก็จะตกแล้วเนี่ยช่อละประมาณ100บาทซึ่งนักเรียนก็จะเลือกที่ราคาไม่แพงนะครับเพราะว่าไม่อยากใช้เงินผู้ปกครองอย่างฟุ่มเฟือยส่วนใหญ่ก็จะซื้อกันไม่เกินคนละ100บาทนะครับแล้วก็เป็นเงินที่เก็บสะสมไว้เพื่อซื้อมอบให้กับเพื่อนสนิทและคุณครูกับก็ราคาดอกไม้หน้าโรงเรียนนะครับราคาเนี่ยก็ประมาณสัก20บาท10บาทไปจนถึง400บาทแต่ถ้าเป็นในกรุงเทพมหานครเนี่ยผมว่าหลักพันน่าจะเผลอๆไม่ได้ด้วยนะครับ